สวัสดีครับนะครับผมแชมป์นะครับจากพิกกี้ฟิล์มนะครับผมอ่ะโอเควันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับกล้อง SLR นะครับที่เล็กเบาแล้วก็ใช้ง่ายนะครับผมนั่นก็คือเจ้า Pentax MG ตัวนี้นะครับผมโอเค Pentax MG ตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้อง SLR นะครับระบบกึ่งออโต้นะครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือถ้าเป็นในโหมดดิจิตอลนะครับมันก็จะเป็นโหมด AV นะครับก็คือเราปรับรูรับแสงนะครับกล้องคำนวณสปีดชัตเตอร์ให้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือใช้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะมีโหมดออโต้นะครับนี่แบบนี้เนาะเดี๋ยวอธิบายการใช้งานของกล้องก่อนนะครับเนาะอย่างที่ผมบอกไปก็คือปรับรูรับแสงกล้องออโต้สปีดชัตเตอร์ให้นะครับนะครับขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายนะครับผมนี่คือสปีดชัตเตอร์เนี่ยเขาจะวิ่งนะครับบอกในช่องมองนะครับผมวิ่งบอกในช่องมองสู้น้อยลูกมันเปลี่ยนแปลงได้กระทันหันว่าได้อยู่สปีดชัตเตอร์เขาจะวิ่งบอกในช่องมองแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอกล้องโฟกัสก่อนโอเคนะครับผมนะตัวกล้องมันก็จะมีนะครับสปีดชัตเตอร์บอกนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมเวลาเราแตะปุ่มชัตเตอร์ลงไปเครื่องหนึ่งเนี้ยไฟมันจะขึ้นติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลากดถ่ายสปีดชัตเตอร์ก็จะลั่นแบบนี้นะครับผมก็คือจะเด้งขึ้นเด้งลงเองนะครับเราไม่ต้องปรับสปีดชัตเตอร์ให้เราไม่ต้องปรับสปีดชัตเตอร์เองนะครับกล้องปรับสปีดชัตเตอร์ให้นะครับผมใช้ง่ายๆเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวงแหวนโฟกัสนะครับวงแหวนโฟกัสก็เวลาโฟกัสในช่องมองก็เป็นแบบนี้นะครับผมเวลามันชัดเนี่ยในวงกลมจุดกลางในช่องมองเขาก็จะชัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล้อง SLR นะครับที่ใช้ง่ายๆนะครับตัวเล็กๆเนาะโดนเซลทามเมอร์โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนมาดูกันต่อนะครับกล้องใช้ฐานนะครับตัวกล้องใช้ฐาน LR44 นะครับ2กล้องใช้ฐาน LR44 2กล้องนะครับเวลาใส่ฐานสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับมันจะประหลาดกว่ารุ่นอื่นๆหน่อยเนาะเวลาปกติเราใส่ฐานกล้องรุ่นอื่นนะครับเขาจะเอาขั้วบวกนะครับเขาจะเอาขั้วบวกขั้วบวกลงนะครับขั้วบวกไปชนกับฝาฐานเนาะแต่นี้ต้องเอาขั้วบวกนะครับขึ้นนะครับแล้วขั้วบวกเข้าไปในกล้องนะครับผมแบบนี้นะครับ LRCC นะครับ2ก้อน LRCC 2ก้อน LRCC แบบนี้นะครับ2ก้อนเราก็ใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็ปิดฝานะครับใช้ง่ายๆโน้โอเคนะครับเมื่อใส่ฐานเสร็จแล้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วเนาะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมถอดเล่นนะครับนี่จะมีเดือยเล็กๆตรงนี้นะครับถอดเล่นชิปแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็เอาจุดนะครับถ้าเป็น Pentax นะครับก็จะมีจุดสีแดงอยู่ข้างในนี้นะครับจุดสีแดงประกบชนกันนะครับแล้วก็ปิดนี่ก็คือปรับรูรับแสงตามนี้เลยนะครับผมโอเคเวลาใส่ฟิล์มนะครับเปิดฝาหลังนะครับเอาฟิล์มเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเอาด้านอันนี้ลงนะครับเอาด้านจุกฟิล์มลงเสียบเข้าไปแบบนี้ลากฟิล์มเข้าไปนะครับเอาตัวนะครับหัวฟิล์มนะครับเสียบเข้าไปในแกนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นฟิล์มชิปนะครับกดไทยนิ่งหนึ่งครั้งโอเคจากนั้นก็ปิดฝาเมื่อกี้ใส่ฟิล์ม ISO นะครับ400ก็ต้องปรับ ISO ด้วยนะครับวิธีปรับ ISO ก็คือยกขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับหมุนเจ้าตัวนี้
กลับมานิดนึงนะครับโอเคขึ้นฟิล์มนะครับก็กดถ่ายได้เลยอันนี้ก็คือกล้องคำนวณสปีดชัตเตอร์ให้แล้วนะครับอันนี้ก็รูรับแสงที่เราเลือกไว้เนาะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมเวลาใช้เนี่ยรูรับแสงพวก2 2.8 นะครับ f4 5.6 เนี่ยผมจะใช้ถ่ายในร่มนะครับในช่วงนี้นะครับผมถ้าในกลางแจ้งเนี่ยถ้ามันโอเวอร์นะครับเกินสปีดพันให้ปรับรูรับแสงขึ้นมาที่5หรือว่า8นะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับเวลาถ่ายนะครับมาชัตเตอร์มันก็จะกระพริบพร้อมกับรูรับแสงนะครับผมแบบนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมาบอกส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับในกรณีที่กล้องมันถ่านหมดนะครับคือกล้องตัวเนี้ยมันใช้ไฟฟ้าล้วนๆเนาะเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับมันเล็กมากๆเลยเนาะคือเอาจริงๆคือมันเล็กกว่า iPhone 11ของผมอีกอะไม่ใช่ iPhone 11มันเล็กกว่า iPhone X ของผมอีกนะครับผมเนี่ยเอาทาบอย่างเงี้ย iPhone X ยังถือว่าเลยขอบของกล้องออกมาเลยนะครับตัวบอดี้ของกล้องคือมันเล็กมากๆเนาะก็คือกลไกแมคานิกของเขาก็คือจะเป็นกลไกเล็กๆนะครับในเมื่อเวลาถ่านหมดนะครับก็คือจะอยู่ที่X100 นะครับตรงนี้เนาะคือ X100 เนี่ยเราใช้สำหรับเวลาถ่านหมดแล้วก็ใช้กับแฟลชนะครับในการซิงค์แฟลชเนาะคือในกรณีที่ถ่านหมดเนี่ยไม่มีถ่านเลยนะครับเราก็สามารถใช้สปีด X100 เนี่ยแล้วก็ควบคู่กับรูรับแสงได้นะครับผมแบบนี้นะครับแต่การใช้สปีด X100 เนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานในการวัดแสงนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวนะครับหรือว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเวลาหยิบใช้กล้องตัวเนี้ยก็แค่พกถ่านไปสำรองนะครับในกรณีที่ถ่านหมดเราก็แค่เปลี่ยนถ่านแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับใช้ง่ายๆนะครับรุ่นนี้เนาะมันเล็กมากนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยPentax เนี่ยในตระกูลพวกเนี้ยมันจะมีอยู่หลายรุ่นนะครับที่มันจะเบาๆเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็คือว่าใครที่ต้องการกล้องฟิล์มนะครับ SLR นะครับที่ใช้ง่ายๆตัวเล็กเนาะผมก็แนะนำPentax นะครับได้เลยนะครับมันจะมี MG นะครับมีซุปเปอร์นะครับ ME ซุปเปอร์นะครับมีอีกหลายๆรุ่นนะครับต่อๆกันมาเนาะอันนี้นะครับเวลาถ่านหมดก็แค่ปรับที่ X100 นะครับตัวนี้ก็เป็นชัตเตอร์บีนะครับก็คือการเปิดม่านชัตเตอร์ค้างไว้นะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นกลไกนะครับส่วนที่เป็นชัตเตอร์บีจะเป็นกลไกนะครับโทษทีครับย้ายเหรียญก่อนเป็นกลไกตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่ได้ใช้ถ่านนะครับจะใช้ถ่านก็แค่ส่วนตัวนี่นะครับออโต้นะครับเฮ้ยใช้ง่ายมากๆเลยเนาะอันนี้คือตัวเนี้ยผมชอบนะครับคือผมชอบใช้ถ่ายไปแล้ว2รอบด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือให้แฟนของผมถ่ายนะครับเอาไปถ่ายน้องนางแบบเนี่ยก็แฟนก็บอกว่าโอ้มันใช้ง่ายนะครับมันใช้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟิลภาพที่ได้สำหรับกล้องตัวเนี้ยมันถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเลนตัวเนี้ยเลนของ Pentax เนี่ยให้โบเก้ที่ค่อนข้างนุ่มนะครับผมรูปก็คมด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูภาพจากตัวเลนก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็ภาพจากตัวเลนก็ถือว่าโอเคนะครับคือระยะ50เนี่ยเป็นระยะที่ถ่ายพอร์เทรตสวยมากๆเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกอฟิล์มกลับก่อนนะครับกอฟิล์มกลับนะครับในกรณีที่สมมติเราถ่ายจนหมดม้วนแล้วเนาะสมมติเราขึ้นฟิล์มถ่ายจนหมดม้วนไปแล้วเราสามารถกอฟิล์มกลับได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือปุ่มปลดล็อกหนังเตยนะครับปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับก็กอฟิล์มนะครับมันจะมีลูกศรนะครับบอกตรงนี้นะครับลูกศรบอกตรงนี้มองไม่เห็นลูกศรบอกตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กอกลับโอเคนะครับเนี่ยอันนี้คือฟิล์มหมดกลับเข้าไปในกักแล้วนะครับต่อไปก็เปิดฝรั่งแล้วก็ส่งฟิล์มให้แล้วเราสแกนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในห้องฟิล์มนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะในมาชัตเตอร์ขึ้นฟิล์มกดถ่ายอันนี้คือกล้องคำนวณให้หมดเลยนะครับแต่ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเนี่ยส่วนตัวผมชอบนะรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกล้อง Pentax MG นะครับก็คือแนะนำเลยนะครับว่าเป็นกล้อง SLR นะครับที่พกง่ายนะครับเบาเล็กใช้ง่ายนะครับคือรุ่นนี้คือมันเล็กมากๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคคือผมคิดว่าอาจจะเหมาะสำหรับสาวๆบางคนนะครับที่ชอบถ่ายรูปแบบหน้าชัดลังเบอร์นะครับในกล้อง SLR เนี่ยตัวนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรามี IG พิกกี้ฟิล์มแล้วก็
เพจ Facebook พิกกี้ฟิล์มนะครับแล้วใน YouTube ด้วยนะครับเป็นคลิปรีวิวต่างๆนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็วันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม